คุณสุริยสายกัตติศิลาเนี่ยได้หาเรื่องเอาภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเอาเท้ายัดปากตัวเองโอ้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยเหรอ proceed to put one's foot in one's mouth คืออย่างนี้คุณยศใส่ของไทยสำนวนจะเป็นแกว่งเท้าอาเซียนใช่ใช่แต่ว่าคือผมพูดด้วยความที่ผมเห็นใจคุณยศใส่นะเพราะคือคุณยศใส่อาจจะแรงเกินกว่าคุณยศใส่ปกติแรงคุณยศใส่ไม่ได้เป็นคนที่ใช้เอาเรื่องภาคใต้เรื่องอะไรมาพูดแบบอย่างนี้บ่อยแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าหลุดไปโดยที่เปิดตัวพรรคไงคือ เปิดตัวอย่างนี้เหรอเปิดตัวอย่างนี้ผมคิดว่าเขาคงลบไปแล้วอันนี้นะฮะและน่าจะควรลบนะครับบอกว่าคลิปจับหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยนำส่งตำรวจพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนะนำส่งตำรวจพวกน่าส่งตำรวจพวกนี้น่าส่งนะฮะน่าส่งน่าส่งไปลบไปช่วยชายแดนภาคใต้อ๋อไปช่วยทหาร3จังหวัดชายแดนใต้บ้างครับกล้าหาญชาญชัยเกิดโอ้โหอันนี้คือมันหมดเลยอ่ะคุณยศใสที่คิดว่าพอจะมีหลักการอะไรอยู่บ้างพลาดในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พื้นๆแต่ด้วยอารมณ์ใน Twitter นี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ากำลังว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นหมดเลยนะไม่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอแปลว่าอะไรแปลว่าส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำอย่างนี้กับคน3จังหวัดก็ได้ด้วยเหรอใช่ไหมโอ้โหวิธีคิดนี่สุดยอดจริงนะคือมองว่าความไม่สงบมันเป็นเรื่องโจรใต้เป็นเรื่องอะไรอย่างนี้อันนี้แรงเกินไปนิดนึงมองคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ต้องปรับแต่แต่ว่าถ้ารีบลบผมคือว่าก็เข้าใจกันผมคิดว่าบางทีแบบด้วยอารมณ์คือสงสารหลวงปู่พุทธอิสระมากเป็นพิเศษก็เลยบอกว่าโอเคก็กระแนกกระแหน่นิดนึงครับคือหูพนักมานั่งฟังคุณสุริยสัยอย่างนี้แล้วผมก็เข้าใจว่าในแวดล้อมเครือข่ายทั้งเครือข่ายรปช.แล้วกันเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเครือข่ายรปช.ก็ปปส.และพันธมิตรและพันธมิตรคงจะแบบเขาสงสารหน้าดูในกรณีหลวงปู่เขารับไม่ได้แต่แล้วบอกอะไรจุดคุณกนกเดือดร้อนมากคุณกนกใช่คุณกนกบอกอะไรจุดเนี่ยเขาออกไปบอกว่าทำไมมีปัญหาอาชีวะตีกันก็จะมีคนพูดว่าน่าส่งไป3จังหวัดชายแดนใต้ทำไมข้าราชการมีปัญหาก็ขู่ว่าจะส่งไป3จังหวัดชายแดนใต้ทำไมมีอะไรที่เราเชื่อว่าคนเหล่านั้นมีพฤติกรรมไม่ดีก็จะบอกให้คนเหล่านั้นไป3จังหวัดชายแดนใต้เราเคยลองจินตนาการเป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างไหมว่าเขารู้สึกอย่างไรเวลาได้ยินคำพูดทำนองนี้และเขาจะเป็นอย่างไรหากสังคมส่งคนพวกเขาที่คิดว่าไม่ดีและมีพฤติกรรมสร้างปัญหามาที่นี่คำถามก็คือว่ามันจะแก้ปัญหาหรือมันจะโยนปัญหาเมื่อไหร่เราจะเลิกคิดชุดคิดเลิกชุดคิดแบบนี้เสียทีปากพร้อยโอ้นี่คุณบก.ลายจุดนี่ก็ปากจัดเหมือนกันนะฮะแต่ละคนนี่ก็ไม่ธรรมดาซัดกันนัวกันเรื่องนี้ก็ไม่จบง่ายๆครับดวงฤทธิ์บุญนาคนะสถาปนิกชื่อดังเนี่ยก็ได้แชร์ข้อความของคุณนี่คือประเทศเรายุคนี้นะมนงฮะพร้อมแสดงความเห็นว่าเป็นการพูดอันนี้ผมคิดว่าพูดถึงคุณสุริยสัยนะเป็นการพูดที่ไม่ยั้งคิดและขอเรียกร้องให้ผู้ที่พูดจาขนองปากเอ่ยคำขอโทษชาวบ้านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมติดแฮชแท็กนะครับเพื่อส่งกำลังใจไปยังผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยครับเฮ้ยแต่ว่าคุณดวงฤทธิ์ก็พูดถึงความงดงามของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละแต่มันก็มีคนนะฮะที่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันศุกร์ที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีฟันลำบากหมายถึงว่าฟันธงลำบากว่ากรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผิดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าที่เขาจะบุกเข้าไปจับเนี่ยมันเป็นการมีอะไรมีความรุนแรงระดับไหนเพราะนั้นเขาก็จะมีมาตรฐานปฏิบัติแล้วเป็นที่รู้กันอยู่ไงว่าท่านก็ไม่ได้ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเอาโพสต์นะเหตุการณ์เขาเรียกว่าการใช้ความรุนแรงในบริเวณวัดอ้อน้อยเนี่ยออกมากันเต็มเลยครับแบบมีคนไปยืนปัสสาวะก็ถูกกระทืบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข่าวออกมาก็แน่นอนทางตำรวจเองเขาก็ต้องประเมินอะเข้าไปเขาก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนส่วนการประเมินแบบนั้นผิดหรือถูกก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าพอตำรวจเนี่ยบางทีเขาดูที่ข้อหาไงเช่นข้อหาอย่างพอคุณเจอคุณเป็นนักศึกษาคุณชุมนุมเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวธรรมดาที่ในทางข่าวแล้วคิดว่าคงไม่มีใครไปจับอาวุธอะไรแน่นอนเนี่ยนะถ้าคุณโดนข้อหา116เนี่ยคุณก็จะโดนแบบต้องฉุดกระชากลากถูใช่ไหมมันจะมีตามหลักนิติธรรมมันไม่ควรมีใครโดนแบบนี้เลยนี่ใช่เพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามหลักกรณีผู้ได้สละเนี่ยต้องโดนขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปว่ากันตามหลักเพราะว่าเขาโดนเรื่องอันนี้ซ่องโจรเยอะเลยลากถูเหรอไม่ไม่แค่เสียงดังขึงขังแค่นั้นเองแต่ก็คือเขาก็ต้องประเมินไงว่ากรณีไม่หลบหนีอยู่แล้วไม่แสดงท่าทีว่าหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยคุณเอาหมายเรียกไปก็มามอบตัวแล้วทำไมจะต้องไปบุกจับอย่างนั้นลองฟังตำรวจที่สำหรับเท่าที่ผมทราบนะ
มีความเป็นกลางค่อนข้างสูงแล้วก็แค่ปฏิบัติหน้าที่นะท่านรองวีระชัยเนี่ยท่านรองวีระชัยทรงเมตตาเนี่ยบอกงี้ฮะบอกว่าตำรวจกองปราบปรามได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะหรือเกิดการสูญเสียทำยุทธวิธีให้รัดกุมมากที่สุดเนื่องจากภายในกุฏิฟังดีๆนะฮะภายนี่รองวีระชัยนะซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเท่าที่ผมทราบไม่ได้ไปอยู่ในฝั่งการเมืองฝั่งไหนนะค่อนข้างตรงกลางพอสมควรในกุฏิของอดีตพระพุทธอิสระมีพื้นที่ที่ห้ามคนนอกเข้าแต่จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีกาดกปปส.อาศัยอยู่นะกาดกปปส.ที่นั่นพบว่ามีอาวุธร้ายแรงจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังจึงวางแผนใช้เจ้าหน้าที่ชุดที่มีอาวุธติดตัวนำกำลังเข้าจับกุมเพื่อป้องกันตัวเมื่อไปถึงด้านในกุฏิของอดีตพระพุทธอิสระไม่พบว่าจะมีการต่อสู้จึงได้ลดอาวุธและอ่านหมายจับให้ฟังก่อนเชิญตัวอดีตพระพุทธอิสระมารับทราบข้อกล่าวหาคืออย่างนี้ฮะรองวีระชัยเขาบอกว่าพบว่ามีอาวุธร้ายแรงจำนวนมากมีการประเมินว่าพื้นที่นี้ก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะมีอาวุธร้ายแรงจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่เลยต้องระมัดระวังเพราะว่านั่นคือข้อมูลที่เขามีในการก้าวเข้าไปเนี่ยก่อนจับเนี่ยเขาก็เลยต้องระมัดระวังมันก็เลยดูมันอุกอาจนี่คือรองผบ.ตร.ต้องออกมาปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเองในขณะที่นายกและรองนายกเนี่ยลงไปขอโทษขอโทษที่รุนแรงไปหน่อยขอโทษใครขอโทษบรรดากองเชียร์ใช่ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจขอโทษกองเชียร์ไม่ใช่ขอโทษผู้ที่ศรัทธาต่อหลวงปู่พุทธอิสระคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเข้าใจว่าทำไมบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ต้องขอโทษก็รู้ผมไม่ต้องกลับไปเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐไงครับและเขาเข้าไปในนั้นโดยเขาคนนี้เนี่ยคดีคืออะไรอ่ะอ้างยี่ซ่องโจรปลอมมีประวัติปลอมในสิ่งที่คุณไม่ควรจะไปคิดที่จะปลอมเลยตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปและมีประวัติใช้ความรุนแรงประวัติใช้ความแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ใช่และมีทหารด้วยนะฮะแล้วประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้มานั่งยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในสังคมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตำรวจเขาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาเคยเจอการโดนจัดหนักโดนพวกนี้มาแล้วผมเห็นด้วยเลยจับตัวที่จับไปเนี่ยไม่แล้วโดนฝีมือของคนที่โดนจับเนี่ยถ้าบุกจับนะถ้าคุณบุกจับแบบนั้นเนี่ยคุณเจอแน่ผมเป็นตำรวจผมก็ต้องป้องกันลูกน้องก่อนเพราะนั้นความกลัวมันเกิดใช้ค้อนทำอะไรบุกให้เร็วที่สุดจับให้เร็วที่สุดข่มขวัญให้มากที่สุดก่อนเข้าพื้นที่ต้องทำแต่ประเด็นคือจำเป็นต้องบุกจับหรือเปล่าเข้าใจคือเชิญตัวมาเชิญตัวมาก็ได้แล้วโอเคถูกอันนี้ผมเห็นด้วยคือถ้าบุกเข้าไปก็ต้องระวังตัวแต่ว่าถ้าไม่บุกเลยเชิญมาเงียบๆก็โอเคอาจจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นฝ่ายที่เชียร์พุทธเสละเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเซนซิทีฟเหลือเกินเนี่ยนะต้องเอาประเด็นให้ถูกประเด็นนั้นอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่เจ้าที่ถ้าได้รับคำสั่งต้องบุกจับมาตรฐานแบบนั้นเขาก็ต้องบุกจับเขาก็ต้องกังวลเขาก็ต้องระวังเขาไม่ได้ไปฉุดกระชากลากถูหรือว่าไปกระทำร้ายใครใช่ไหมแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยผมยังเห็นว่าการวินิจฉัยเรื่องของหมายเรียกหมายจับเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ถูกไปเรื่อยตรงนี้คือจริงๆแล้วสามารถเชิญมาได้หรือไม่